รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ channel Black Chip ของหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมครับผมโอเคสำหรับวันนี้เราอยู่กันในเกมเกย์หน้า RV กับ Hero and Nate ครับผมขออนุญาตเรียกว่า Nate เนาะก็ตัวนี้เพิ่งได้มาครับเพิ่งสุ่มได้มาก็จะมาลองเล่นให้เพื่อนได้ดูกันไปวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นสายเมดล้วนเลยครับผมมันเป็นซัพพอร์ตเมดเนาะอัพหนึ่งนำไปส่วนเซตที่ผมจอกจะเป็นเซตนี้เป็นเซตของเมดเลยครับเขาบอกว่าสกิลหนึ่งแม่งแรงมากฝนป่าฝนป่าม าเล่นได้หลายตำแหน่งกันรู้สึกเห็นเขาเอาไปเล่นโรมมิ่งกันด้วยเนาะก็จะไปแบบว่าไปช่วยเพื่อนไปป่วนนู่นป่วนนี่อะไรเงี้ยสกิลหนึ่งแรงมากเห็นปะเคคีฟเร็วมากเลยไม่ฟังผมเมดเยอะจังวะตายแล้วก็ไปทางนู้นกันไปเทมเซตที่หนึ่งชิ้นที่หนึ่งวิ่งข้างรูแควครับผมปลอดภัยเฮ้ยกลางมีประเด็นว่ะไปแล้วนี่ต้องไปรวมด้วยช่วยกันไปแล้วเว้ยตอนนี้ล่างครับล่างก็เริ่มมีไปเค็มไปช่วยล่างก่อนสกัดมันรู้ตัวว่ะมันเห็นไงเล่นเหมือนโรมมิ่งครับผมวิ่งไปทั่วโอเคตีป้อมไปตีป้อมไปเมดตีป้อม2ตัวถอยเพื่อนถอยว่าไงสกัดจะว่าไงจะลูกมากาดสองลูกมันเป็นไงเฮ้ยสกิลที่หนึ่งจะเป็นการวางเขาเรียกว่าอะไรวางวงเวทไปครับผมเราจะโจมตีพลังเวทสกิลสองจะเป็นการสับตันครับนี่สกิลสามจะเป็นนี่โอ้โหได้ครับสกิลสามก็จะเป็นการพุ่งตัวเข้าไปแล้วก็จะเป็นการหมุนเป็นวงกลมนะถ้าเกิดผมปล่อยมันเป็นการหมุนเป็นวงกลมแต่เกียร์ผมไม่ได้ปล่อยผมมันขับทิศทางมันก็เลยหมุนแป๊บเดียวแล้วจะเป็นการดันศัตรูไปในทิศทางที่เราต้องการครับผมแต่เกียร์ผมก็ทำถูกจังหวะพอดีฟุกตันไปตันไปตันไปว่าไงจ๊ะว่าไงจ๊ะสนิทว่าไงจ๊ะสนิทว่าไงเจสันนี้โดนพีทไปเลยเพื่อนถอยเพื่อนหิวเพื่อนก่อนครับแม่งแรงจริงว่ะว้าวได้เฉยเลยว่าไงล่ะดันเข้าป้อมไปดิดันเข้าป้อมไปดิเฮ้ยลังละโอ้ลังได้เว้ยไม่ต้องไปอยู่แถวนี้ว่าไงจ๊ะตันไปดิแล้วก็สกิลสองของผมการสตันมันจะแบบว่าเหมือนเป็นการดึงกระชากครับผมกระชากศัตรูเข้ามาหาเนาะถ้าเกิดเป็นศัตรูยืนอยู่2ตัวก็จะกระชากเข้ามาแล้วก็ทำดาเมจ2ตัวพร้อมกันอะไรประมาณนี้ไป
ับสกิลหนึ่งสกัดไว้อย่าให้มันเข้ามาแล้วก็จะเป็นการเมื่อสะสมครบ10ครั้งจะฟื้นฟู HP ของตัวเองแล้วก็เพื่อนครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสกิลไหนนะน่าจะเป็นสกิลหนึ่งหรือเปล่าเห็นเขาว่ากันอย่างนั้นเพิ่งเคยเล่นจริงๆเล่นลองเล่นมาหลายรอบแล้วแหละตัวนี้ก็สนุกดีมาสกิลหนึ่งวางไปกระตันไม่โดนนี่ไงนี่ไงดันไปดิดันไปดิโอ้ยเฮ้ยมันเปิดอันติอ๋อได้ครับได้แบบฟุกๆอื้อว้าวสกิลว้าวไปไหนล่าล่าไล่ล่าครับไล่ล่าเอ้าชิบหายแล้วปลอมแตกเป็นไงล่ะปลอมแตกไปไหนแล้วไปไหนแล้วยุทธการไล่ล่าจะไปไหนจ๊ะ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 มันมีเพื่อน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 ที่มาละที่มาละที่มาละถอยเพื่อนถอยเพื่อนสกิลรีอยู่สกิลกูมาแล้วสกิลกูมาแล้วได้ครับได้ครับได้ครับเพื่อนตีมาแล้วไงอ่ะจะไปไหนอ่ะหายเว้ยหนีโคตรไกลแล้วมันยังไงเพื่อนหนีครับหนีเลยครับจะรออะไรแค้นตีในการหนีได้ด้วยเนาะโคตรแรงบอกเลยโคตรแรงเอาฟอร์มสีจออะไรว่าไงจะสนิทเอาก่อนเลยตัวบางเนี่ยตัวบางเนี่ยตัวบางเนี่ยมาอีกแล้วตรงสนิทไม่เข็ดไงไม่เข็ดไงไม่เข็ดลองเผื่อสกิลหนึ่งวางให้เพื่อนอ๋อไม่ได้เพิ่มมันจะเพิ่มยังไงวะเพิ่มเลือดให้แบนทามิดโอ้โหอันนี้อันนี้ของของหนักของหนักตายตายขออนุญาตไอ้ขออภัยในคำหยาบแต่มันมันจริงจะไปไหนล่ะซานิดเพื่อนขอบอกเลยเล่นเป็นสายเวทนะโคตรมันว่าไงล่ะสกัดว่าไงล่ะสกัดถึงกับต้องปาดพี่ออกเลยน้องไว้ไปไหนกันหมดแล้วขโมยขโมยวับขโมยวับยังอยู่กันเต็มลอยป้อมใบลอยป้อมใบเฮ้ยวางสกิลสุดท้ายไปหนึ่งดอกตัดตามหน่อยครับสกัดแม่งโคตรแรงช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนโอ๊ยว้าวว้าวเอามันเอามันนั่นแหละตาตีมันไม่เข้าเลยว่ะอะไรเอาป้อนมาเจฟินมาชิมหายสกิลตัวนี้มันจะอยู่ในการค่อนข้างแบบว่าเขาเรียกว่าสกัดประตูไม่เข้ามานะตะกี้หิวเลือดละเมื่อครบ10ป้อมจะแตกแล้วอะยังได้ป้อมมากเลยอันนี้เก็บสแต็กได้ครบ4ละหมุนจ้าหมุนจ้าเฮ้ยไม่รอดแน่เลยโอเคครับผมไปมีดักสเลเยอร์แล้วผมถ้าผมไม่มีมังกรตัวน้อยอะมังกรนี้มันจะให้มาเวลาได้ดักสเลเยอร์
ก็ตอนนี้เลยรักษาได้อยู่สองคนครับผมเพราะที่เหลือแม่งตายหมดแล้วข้างบนมีมังกรตัวน้อยนี่ว่ามันมีใครปล่อยไว้ใช่ไหมใช่ไหมใช่นี่ไงตีทีฟอยู่เนี่ยของใครวะใครมาปล่อยไว้ตรงนี้หรือว่าเพราะว่าเจ้าของมันตายเอาแสดงว่าไอคนที่ได้คือคนที่ได้ดาร์คไซเยอร์ไปคนแรกคนที่เป็นคนฆ่าดาร์คไซเยอร์น่าจะเป็นเยี่ยงนั้นนี่ครับมังกรตัวนี้มังกรนี่มันโคตรเท่ขอได้ไหมขอได้หรือเปล่าช่วยเพื่อนก่อนดีกว่ามาแล้วจ้าพี่มาแล้วจ้าพี่มาแล้วเอ้ยเล่นเลยนิดเดียวเองแต่มันมีป้อมไงมันมีป้อมช่วยไงเวลาเราตีป้อมเราตีป้อมไหวนี่ครับมีมังกรน้อยไอตัวมังกรตัวนี้ครับผมเวลามันตีป้อมนะเรื่องก็จะลดตามป้อมไปเลยมันก็นั่นแหละวุ้ยเฉียวๆยังโดนยังได้ตีป้อมไหมตีป้อมไหมโอเคไม่กล้าเข้ามาเสียฟิตเดี๋ยวจะตีว่าทำไมตีป้อมแล้วเพื่อนตายแล้วมาเก่งกล้าตะกี้มาช่วยตีป้อมก็แตกไปแล้วเฮ้ยซานิวิ่งดังวัวทำไมเนี่ยโอ้วิ่งหนีวิ่งหนีสกิลเชนเจอร์ที่แนะนำนะครับผมว่าน่าจะเอาเป็นพวกฟิกเกอร์มานะไว้นี่ตอนนี้หนีไม่ได้เลยเอาเป็นฮิลมาโดนนี่แน่เลยฟังผมก็ฟังเขาก็ห่างกันลิบลับของผมก็สกอร์อย่างดีนะ7ตาย4ช่วยไป7 7 4 7งวดนี้แนะนำครับผมสกิลฟิกเกอร์ให้เอามาเนาะให้เอาเป็นฟิกเกอร์มาถ้าเกิดเราฮิลมาก็ต้องดูทีมครับผมบางทีถ้าเกิดทีมแข็งๆก็ฮิลมาก็ดีครับถ้าเกิดทีมแบบว่ามีตัวแข็งน้อยก็เอาเป็นฟิกเกอร์มาเราจะได้หนีศัตรูทันผมลืมดูฝั่งผมแม่งเมจ2ตัวผมเป็นอีกตัวหนึ่งกับ3ทีมผมเมจ3ไม่มีแทงเลยเนี่ยตอนเนี้ยมีรูกน่าจะพอแทงได้จะเป็นแครี่2ตัวก็ดาเมจโหแบบสุดยอดอะเฮ้ยแม่งล้อมหน้าล้อมหลังเลยวะสตาร์ทไหมเพื่อนเอ้าคิวว้าวคิวผิดด้านสกัดต้องโดนแล้วแหละสตาร์ทอะไรอย่างงี้มันจะดึงอันนี้เจตีที่ผมปล่อยไปโดนคีมันก็ดึงคีเข้ามาครับผมมันดึงเข้ามาแล้วก็บึ้มตรงกลางเลยประมาณนี้แต่สกิลดักไปแล้วก็เอาป้อมจะแบบป้อมต้องยิงกูขี่มาแล้วดีป้อมไปดีป้อมไปแรงนะเราเนี่ยสกิลแรงเหรอสกิลแรงถอยเพื่อนตอนนี้เราเมียด2ตัวนะเพื่อนเอาตัวรอดก่อนขโมยพับบูครับผมมานี้เอ้าชิบหายไม่ตีอะไรอย่างกูเนี่ยตีคีบิดกูจะบัฟโอ้ยเฮียหนีสิจะรออะไรไปเคสคีบข้างล่างก่อนดีกว่าเยอะโอเคสกิลว่าโอเคว่าจะปล่อยมาทางนี้คีบกูอยู่ทางนี้โอ้คีบแม่งก็เยอะเหลือเกินรู้สึกตอนนี้เปลี่ยนหน้าตาคีบใหม่รถถังก็น่ารักเลียเพิ่มอีกแล้วครับผมผลมาจากสกิลวอลเวล15ครับเราขายนี้ทิ้งไปเลยแล้วก็ออกเป็นหนังสือก็ได้ครับรอก่อนนี่ดันมันกลับมาดันมันกลับมาเรียกกูเกือบมารอดสานิท
ของไดดักเซเลเยอร์หืมแรงแรงสตันไปได้ว่ะลาสช็อตเราวันนี้มังกรมีมังกรตีมังกรมันได้ครับตีมังกรมันโอ้โหเมย์สองตัวตีเข้าไปเนี่ยมังกรจะสกัดสกัดพี่ก็สกัดเหมือนกันนะจ๊ะมังกรมันก็ตีกูอยู่ได้ไปครับบ้านเบื้องไม่ต้องกลับแล้วโอ้ยเยอะแต่มันยังมีรักเซเลเยอร์อยู่อ่ะรอเพื่อนกันดีกว่าไปเอาบับบูฝั่งเราครับผมเอ้ยเรามีบับแล้วได้มายังไงเนี่ยเพื่อนวิโอเลตจะรอดไหมไม่น่ารอดเกย์ทีคีเอาเลือดแล้วกันแล้วกันโอเคเกลียดเลือดเด้งขึ้นแล้วครับเก็บจะแตกครบเพราะต้องครบ15ได้เคลียร์ว่าครบหรือว่ามันเคลื่อนตามเวลเมื่อกี้บอก10ครั้งทำไมผมเคลื่อน15วะจะตายแล้วจะตายแล้วก็สกิลหนึ่งไปชิบหายเหมือนโดนล่อซื้อเกือบได้แล้วเนี่ยโหลืมดูไวเพื่อนตายฟรีเลยขอโทษขอโทษเอาผมมีมังกรมังกรน้อยไปเล่นแบบมึนไปหมดแล้วเนี่ยเล่นแบบไม่รู้สกงสกิลอะไรเลยเนี่ยบอกตรงไม่ได้อ่านในน้องจะตายแล้วอนุกันจะได้ถือยังไงวะเนี่ย 2,170 จะสกิลดักไปนี่ไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยหิวเพื่อนโอ้ยเกือบตายโอ้เปิดสตาร์ทไปนั่นไงอ้าวชนะเฉยจ้ะโอ้ MVP นี่ไม่กล้าจากใครMVP ครั้งที่270ครับผมไงล่ะออนไลน์ครับทำไมไม่เป็นแรงวะปกติลงแรงไม่เล่นดีขนาดนี้ดูดาเมจสิโอ้โหก็เยอะอยู่กันนะ 21.1 น้อยกว่ารุกเปอร์เซ็นต์เดียวครับผมแต่การเข้าทีมไฟนี่เยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องก็เลยโอเคไปดูในส่วนของรูนที่ผมใช้นะเห็นแต่รับของก่อนอ๋อเต็มเลยไปรับไปรับไปแล้วว่ากันอีกทีรูนที่ผมใช้รู้สึกว่านี่จะเป็นรูนนี้ครับผมนี่เมจเจาะเวทครับผมอันแรกจะเป็น Desolate 10ก้อนตรงกลางก็จะเป็น Protect ครับผมเพิ่มความถึกเนาะเดี๋ยวส่วนอันหลังก็จะเป็น Stain ครับผมเจาะแบบรัวไปเลยครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะกับการเล่น Anette ครับผมใครชอบคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์ครับกด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ